ขึ้นเป็นขาแล้วขึ้นไปแล้วพี่ไปเมื่อกี้ที่เราเข้าไปแล้วพี่ตูพี่ตูเลยในเมืองเลยเข้าไปเดินมาเมื่อกี้เข้าที่กันขึ้นไปยังขาไปแล้ววันนี้นะครับก็มาฟังคำสั่งคำร้องนะครับเบื้องต้นตอนเช้านะครับวันนี้จำเลยทั้งมา2คนก็คือจำเลยที่6ก็คือพี่สำเริงนะครับแล้วก็จำเลยที่13ก็คือวรชัยเหมะนะครับมาส่วนท่านไวยพจน์อภรรัตน์ท่านขอให้มอบเสมียนทนายมาเลื่อนนะครับเหตุเรื่องการประชุมสภานะครับศาลสั่งคำละอองคำแรกก็คือวันคำสั่งคำร้องทุกเขานะครับว่าขอถอนคำให้การเดิมจากให้การปฏิเสธและรับสารภาพศาลก็ยกคำร้องเหตุเพราะว่าในการยื่นเป็นการยื่นแก้ไขคำให้การเดิมนะครับมันต้องยื่นก่อนศาลชั้นต้นตัดสินนะครับท่านก็บอกศาลฎีกาท่านบอกว่าไม่มีเหตุที่จะรับคำร้องให้ยกคำร้องนะครับแล้วก็ยกคำร้องประกอบคำแถลงรับสารภาพด้วยนะครับเนื่องจากคำร้องขอถอนคำให้การศาลยกแล้วก็ยกคำให้การยกคำแถลงประกอบไปด้วยนะครับยก2ยกแล้วก็สำหรับคำร้องขอเลื่อนการฟังวันนี้นะครับอ้างเหตุเพื่อให้ลักษณะคดีว่าจะฟังพร้อมกันกับท่านไวยพจน์ที่ไม่ได้มาศาลวันนี้นะครับศาลก็บอกว่าไม่มีเหตุนะครับแล้วก็สมัยประชุมนะครับถึงแม้สมัยประชุมตอนนี้แต่มันไม่ใช่ข้อในการพิจารณาคดีมันเป็นการฟังคำสั่งนะครับศาลก็ยกคำร้องในเรื่องการรับฟังเลื่อนฟังคดีไปนะครับศาลก็อ่านคำพิพากษาให้กับจำเลยที่มาศาลก็คือจำเลยที่6กับที่13มานะครับให้จำเลยฟังนะครับก็โทษเหมือนเดิมนะครับจำคุก4ปีคนละ4ปีส่วนจำเลยที่3นะครับท่านก็ออกหมายจับให้มาฟังนะครับในวันที่15มกราคมนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะอ่านคำพิพากษาให้กับจำเลยที่ไม่มาศาลก็คือท่านไวยพจน์วันที่3จำเลยที่3ในวันที่15มกราคมครับผมก็ถือว่าวันนี้เป็นที่ยุตินะครับแม้ว่ายังขาดอีก1คนไม่ได้มาฟังคำพิพากษาวันนี้แต่ว่าผลไม่มีเป็นอย่างอื่นแล้วผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปก็คงจะมีพี่น้องของเพื่อนนะครับที่ยังไม่เข้ามารับโทษนั้นก็จะทยอยกันมาจนครบถ้วนนะครับเพราะว่าผลในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่อธิบายได้อย่างครบถ้วนแล้วนะครับดังเช่นคำพิพากษาซึ่งศาลได้อ่านไปครั้งแรกทุกประการก็น้อมรับโดยดีครับคือพวกเราก็น้อมรับชะตากรรมน้อมรับคำพิพากษาของศาลอยู่แล้วซึ่งก็ในแต่ละคนก็ช่วงระหว่างรอยื่นฎีกาเนี่ยก็ติดคุกกันมาบ้างแล้วครบทุกคนประมาณคนละ5เดือนเสร็จๆนะครับก็มีโทษเหลืออยู่3ปีเสร็จๆนะครับ